ทางฝั่งของประเทศจีนนะครับที่ระยะหลังประกาศตัวเลขออกมาแล้วอาจจะเริ่มเห็นสัญญาณของการชะลอตัวลงมานะครับซึ่งเบื้องต้นครับตอนนี้บรรดาผู้วชาายก็ออกมาวิเคราะห์นะครับว่าเป้าหมายที่เศรษฐกิจจีนอยากจะเติบโตให้ได้ร้อยละ5อาจจะทําไม่ได้นะครับเหตุผลเป็นเพราะอะไรมาติดตามกันครับเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรักเซเว่นอ ข้อคิดเห็นนี้มาจากท้าน,นักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังระดับโลกนะครับจากทางฝั่งของ UBS นะครับข้อคิดเห็นนี้มันเกิดขึ้นหลังจากที่ทางการจีนก็ได้มีการระงับการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการว่างงานของเยาวชนซึ่งถือว่าสูงเป็นประวัติการณ์ในขณะที่ข้อมูลอื่นๆในช่วงเดือนกรกฎาคมก็บ่งชี้เห็นนะครับว่ามีการชะลอตัวลงในวงกว้างนะครับสืบเนื่องมาจากการที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์นั้นถือว่าตกต่ำลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับ ทีนี้ครับคุณวังเทาเป็นหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจเอเชียแล้วก็หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์จีนของ UBS Investment Bank นะก็มาเปิดเผยนะครับบอกว่าความออนแอในภาคการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เข้ามากดดันครับจากเดิมภาคอุตสาหกรรมก็เจอแรงกดดันในการลดราคาสินค้าคงคลังอะไรอยู่แล้วนะครับทั้งยังเป็นปัจจัยกดดันความต้องการการบ,บริโภคอีกทางหนึ่งด้วยซึ่งประเด็นเหล่านี้ละครับทำให้เศรษฐกิจจีนนั้นโตไม่ได้ตามเป้าหมาย ท่านนั้นของคุณถิงลูค่ครับเป็นหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์จ,จีนของโนมูระท่านก็นมาเปิดเผยนะครับบอกว่าจีนนั้นควรจะรับหน้าที่เป็นผู้ที่ให้กู้ที่เป็นที่พึ่งสุดท้ายครับเพื่อเป็นการสอบสวนนักพัฒนารายใหญ่อื่นๆซึ่งก็รวมไปถึงสาบานการเงินที่เจอกับปัญหาแล้วก็เป็นผู้ที่ใช้จ่ายที่เป็นที่พึ่งสุดท้ายเพื่อกระตุ้นอุปสงค์ในภาพรวมโดยจีนนั้นเผชิญกับแรงกดดันซึ่งอาจจะทําให้เศรษฐกิจจีนนั้นโตไม่ถึงสิ่งที่นักวิเคราะห์จากโนมุระคาดการเอาไว้ ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ4.9ในช่วงไตรามาสที่3แล้วก็ไตรามาสที่4ของปีนี้และก็จะมีผลกระทบนะครับทำให้ทั้งปีเศรษฐกิจจีนนั้นโตไม่ถึงร้อยละ5ตามเป้าหมายที่รัฐบาลอยากจะเห็นนะครับนอกจากนี้ข้อมูลของธนาคารโลกก็ระบุเพิ่มเติมบอกว่าจีนนั้นเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่2ของโลกครับคิดเป็นสัดส่วนเกือบร้อยละ18ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในช่วงปี2 5 6 5ั้นั่นเองนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีช่อง16ครับจะไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ